อยทิ้งเลยนะนู่นอันนี้ไม่ได้ปูอันนี้มันจะเป็นอันนี้มันไฟฟ้านี่ใช่ไหมอันนี้มันเอาลักขุดลอกเลยดีไหมยังคงทำใช่ก็จะเป็นนู่นข้างนู้นก็โบนซึมไปหมดเลยที่คุยเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดมันโตมาสไลด์ลงมานะถ้าน้ำเยอะๆนะมันก็ลงห้วยลงลงไปเรื่อยๆแล้วนะออกช่องนู้นเลยนี่มันซึมหมดฟิล์มอะไรมาติดอ่ะก็ดูเขาขุดขนาดนี้เห็นไหมแล้วถ้าต่อไปมันสไลด์ลงไปรวมไปที่ตั้มนั่นนะยาวยำตำเนี่ยไม่มีระดับของมันอยู่อย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของขันมันป้องกันได้หรือไม่ในเรื่องของตัวอันนี้นโยบายมันตัวคันนะมันจะทำคือไม่ให้พี่ในการอนุญาตประเด็นหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่ทางหน่วยงานแจ้งว่าเรามีการปรับที่นะครับลุกพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางหน่วยงานว่าจะให้ทางกรมที่ดินเข้ามาทำการรังวัดสอบเขตนะครับในส่วนที่เป็นนท.3นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางมวลชนนะครับทางชาวบ้านรอบพื้นที่เนี่ยเราก็ได้มีการออกสำรวจนะครับแล้วเราก็มีการบำบัดกลิ่นโดยใช้น้ำยาดับกลิ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาผลกระทบกับชาวบ้านก็ลดน้อยลงจากเมื่อก่อนมากจนเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็ในส่วนที่โรงงานจะปรับปรุงเรื่องกลิ่นก็คือเราจะมีการคลุมบ่อนะครับซึ่งเป็นบ่อรับน้ำเสียออกจากบ่อหมักแก๊สนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเกิดการกระบวนการย่อยสลายในบ่อเพื่อลดกลิ่นก่อนที่มันจะออกมาสู่บ่อใหญ่แล้วก็นำขึ้นมาสเปรย์ข้างบนนะครับซึ่งตรงนั้นกลิ่นก็น่าจะลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของบ่อน้ำเสียรับน้ำเสียข้างล่างนะครับเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เสนอให้มีการคุมผ้าใบนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะรับไว้ดำเนินการนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำซึมสู่ใต้ผิวดินนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานก็จะมีแจ้งให้ทางกรมทรัพย์เข้ามาตรวจสอบนะครับน้ำใต้ดินว่ามีการปนเปื้อนอะไรแค่ไหนยังไงนะครับเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็จากที่มีการร้องเรียนเรื่องการขุดในพื้นที่นะเราก็เข้ามาตรวจสอบครับทางทางการแล้วก็หน่วยงานของรัฐครับก็ได้ขอประสานกับทางการเรื่องการที่ได้ขุดที่ตรงนี้ก็เลยการมีการสอบถามเรื่องพื้นที่ว่ามีโฉนดไหมมีโนทราบไหมตามที่แล้วก็ทางโรงงานก็ได้ชี้แจงไปจะให้ได้รับทราบทุกอย่างที่ที่ประชุมเมื่อที่ห้องประชุมที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราก็ทุกหน่วยงานก็มาลงพื้นที่ตามที่ทำเรียกร้องไปนะครับ
ตอนนี้ก็จากการที่เราก็จะได้คุยกับทางโรงงานและกับทางรัฐมนตรีว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในเขตโนต3หรือเปล่าก็จะต้องมีการระบัดจากที่ดินตรวจสอบนะครับแล้วก็เรื่องที่ขุดนะครับก็ไม่ได้แจ้งไปทางอบต.นะครับเราก็ตอนนี้เราก็ต้องเข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวให้ทางโรงงานได้ทำหนังสือชี้แจงครับว่าจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงไปกับทางอำเภอนะครับหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐมาวันนี้นะครับเพื่อรับทราบทั้งหมดทุกหน่วยงานนะครับประมาณ5-6หน่วยงานที่มาวันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะดำเนินการแล้วก็ให้ระยะเวลาทางบริษัทนะครับจะได้ปรับปรุงเรื่องกลิ่นแล้วก็ได้เห็นกันนี่แหละครับนะก็เดี๋ยวทางโรงงานก็จะได้ทำแผนแล้วก็บันทึกในข้อที่จะปฏิบัติตามนี้ครับปัญหาที่เรากลัวคือน้ำล้นบ่อนี่แหละใช่ครับไปอ่ะ